เหตุการณ์เป็นยังไงซันเล่าเลยก็ได้ครับครับนี่ย้อนกลับไปตอนอายุประมาณ20ครับครับคือในช่วงนั้นคือที่บ้านฉันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพวกอาหารแห้งอาหารกระป๋องซึ่งว่าตอนนั้นคือลูกน้องของทางบ้านฉันคือมันขาดครับขาดคนส่งแล้วคือฉันก็เลยต้องลงมาช่วยน้องๆคือฉันเป็นคนรับออเดอร์แล้วเราก็ออกไปส่งเองตามบ้านลูกค้าครับครับคือฉันจะส่งในพื้นที่ในตัวจังหวัดสระแก้วในอำเภอวังน้ำเย็นแล้วก็อำเภอใกล้เคียงของจังหวัดสระแก้วครับในช่วงเช้าคือฉันจะเป็นการเตรียมของเตรียมออเดอร์ทั้งหมดที่ลูกค้าสั่งมาของในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็จะมีคู่บัดดี้ไปอีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นคนที่คอยยกของลงจากรถเพื่อส่งให้ลูกค้าครับเป็นฟิลเหมือนที่เขาเรียกว่าเด็กติดรถใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับคือเชื่อก็มันมีอยู่ประมาณ 3-4 ออเดอร์ที่เราต้องไปส่งแล้วแต่ละออเดอร์เนี่ยอยู่คนละอำเภอหมดเลยครับครับคือ2-3อำเภอช่วง2อำเภอแรกนี้คือเหตุการณ์ปกติคือส่งของให้ลูกค้าแบบไม่มีปัญหาเลยครับคุณวีครับพอเข้าในอำเภอที่3ครับเกิดเหตุการณ์หลังจากที่เราทางฉันจะบอกว่าทางเข้าบ้านของลูกค้าบ้านนะครับจะเป็นซอยเล็กๆรถสามารถสวนไปสวนมาได้ครับคือเข้าไปลึกระยะหนึ่งเลยครับประมาณกับโลบ้านหลังเนี้ยแล้วพอก่อนที่จะถึงบ้านลูกค้าครับคุณเอครับรถเกิดยางแตกครับเกิดปัญหากับยางรถเรายางแตกก็คือรถก็เสียหลักแต่คือได้คำว่าผมก็คุมพวงมาลัยได้ก็คือแค่แตะเบรกแล้วก็จอดข้างทางแล้วก็ลงมาดูคือตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่ามันโดนอะไรยังไงเพราะว่าล้ออย่างมันดูยากสำหรับผมอ่ะครับผมก็เลยโทรหาช่างแถวๆนี้แถวอำเภอเนี่ยครับให้มาดูแล้วคือฉันก็มองไปว่าบ้านที่เราจะไปส่งอยู่ท้ายหมู่บ้านพอดีครับพอดีครับคือตอนนั้นฉันกับน้องที่ติดรถอ่ะก็เลยต้องแบกของจากตรงเนี้ยรีบวิ่งเข้าไปส่งอยู่ไกลไหมจากจุดที่รถล้อยางแตกประมาณ200เมตรครับอ๋อโอเคก็ถือว่าไม่ไกลมากแล้วใช่ครับคือตอนนั้นเราชันก็รอช่างมาพอช่างมาเสร็จเราก็รีบวิ่งไปส่งของให้ช่างเขาจัดการพอถึงบ้านลูกค้าเหมือนลูกค้าเขาก็มีรอรับของเลยครับแล้วเหมือนว่าอะไรโดนจิตโดนใจไม่รู้คือไอ้เจ้าน้องที่มาด้วยดันปวดฉี่ครับครับเลยขอเข้าไปฉี่ในบ้านลูกค้าก็คือผมก็เลยต้องเข้าไปด้วยเพื่อเข้าไปรอน้องเขาช่วงที่ว่าน้องเข้าไปทำธุระของน้องครับเราก็เคลียร์เงินเคลียร์อะไรกับทางลูกค้าเสร็จคือบ้านลูกค้าครับรอบข้างจะเป็นสวนกล้วยจะเป็นสวนมีสวนกล้วยจะมีสวนมะม่วงแล้วตรงกลางเป็นบ้านไม้เป็นบ้านไม้สองชั้นครับด้านล่างจะมีแค่คือผมนั่งอยู่ตรงแค่คุยกับลูกค้าอยู่แล้วห้องน้ำอยู่ทางด้านหลังของหลังบ้านช่วงจังหวะที่คุยกันอยู่ครับคุณวีมีเสียงของชิ้นใหญ่ๆตกอยู่บนบ้านครับมีของชิ้นใหญ่ตกบนบ้านแต่เรานั่งอยู่บนแค่หน้าบ้านใช่ครับครับเสียงดังตึ้งแล้วก็มีเสียงอีกตึ้งคือเป็นของสองชิ้นนะครับแล้วชันกับลูกค้าก็คือมองหน้ากันผมก็เลยถามว่าพี่ครับขึ้นไปดูหน่อยไหมครับของในบ้านพี่มันอะไรตกเสียหายหรือเปล่าแล้วคือผมจะบอกเจ้าของบ้านคนนี้เป็นผู้หญิงลูกค้าคนนี้เป็นผู้หญิงพี่ขึ้นไปเคลื่อนหนูได้ไหมหนูไม่กล้าขึ้นไปคนเดียวหนูกลัวผมก็เลยเอะใจนะครับคุณวีว่าบ้านตัวเองทำไมถึงกลัวโดยปกติแล้วเนี่ยคือถ้าไม่มีเราแล้วมันเกิดเสียงเนี่ยเขาก็ต้องขึ้นไปดูเองคนเดียวอยู่แล้วใช่ครับ
คือผมเลยบอกแล้วทั้งบ้านมีคนอยู่คนเดียวหรือเปล่าครับบอกใช่หนูอยู่คนเดียวค่ะหนูมารอยริ่ังบไม่ครน่ัาบขึ้นเลยแล้วผมก็เลยไม่บอนก่าว่าขึ้นเลยงั้นเดี๋ยวรอน้องผมออกมาเดี๋ยวเราขึ้นไปพร้อมกัน3 คนหรืออาจจะเป็นโจรเป็นขโมยอะไรผมก็พูดกับเขาเป็นแบบนี้ผมเลยบอกงั้นหาไม้รอบตัวเลยครับหาของอะไรที่หยิบได้แข็งๆแล้วหยิบมาเลยผมก็พูดเขาแบบนี้แต่น้องที่มากับผมอ่ะมันยังไม่ออกจากห้องน้ำนะพี่มันหยบอยู่ในห้องน้ำนานมากคือตอนนั้นคือเกือบ20 นาทีได้ที่เราอยู่ตรงนั้นอ่ะตอนนี้ผมเลยตัดสินใจงั้นขึ้นไปเลยครับไม่ต้องรอน้องแล้วผมก็เดินค่อยๆเดินขึ้นไปก็คือแล้วบันไดอ่ะมันเป็นบันไดไม้แล้วมันต่างระดับครับผมก็ต้องค่อยๆก้าวเพื่อกลัวมันตกแล้วบันไดมันก็เก่าแล้วอ่ะก็คือเหยียบแบบเดินขึ้นไปก็เสียงเอี๊ยด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 จนถึงประตูทางเข้าบ้านนะครับประตูมันตัวบ้านแล้วน้องเขาก็เหมือนน้องเขาก็พูดว่าพี่เดี๋ยวพี่เดินเข้าไปดูว่าหนูหน่อยนะหนูยืนรออยู่ข้างนอกเจ้าของบ้านไม่ยอมเข้าไปแต่คือให้ผมขึ้นว่าเป็นคนส่งของเนี่ยให้เข้าไปแทนเขาแปลกๆครับผมว่าเออผมเลยบอกว่าเอ้าแล้วทำไมน้องไม่มากับพี่ล่ะบอกเออโอ้พี่ช่วยดูให้หนูหน่อยนะหนูไม่กล้าจริงๆผมเลยคือผมก็ใจดีสู้เสือเนาะผมไม่คิดแล้วว่าคือผมจะไปเจออะไรอ่ะแต่ผมก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนผมเดินเข้าไปปุ๊บผมหันซ้ายปั๊บพี่วีคิดว่าผมเจออะไรผมเดาไม่ถูกนะแต่ผมคิดว่าผมมาเดาไม่ถูกว่าอะไรจะเจอแต่ผมก็แค่คิดว่าทําไมเจ้าของบ้านมึงเป็นเจ้าของบ้านมึงไม่เข้าไปดูอ่ะเออแค่เนี้ยสําคัญเลยเอออย่างที่ผมเจอคือโลงศพครับเฮ้ยเนี่ยผมขนลุกเลยเล่าเรื่องนี้ผมขนลุกเลยผมเจอโลงศพแล้วก็คือผมเจอโลงศพแล้วมีรูปตั้งอยู่บนโลงเป็นรูปคุณยายครับแก่ตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วของที่ตกที่ผมได้ยินเนี่ยที่ผมได้ยินกับน้องคนนั้นเนี่ยครับเป็นพวกของเส้นไหว้แล้วก็เป็นพวกของที่ตั้งอยู่ข้างๆโลงพี่มันล้มหมดเลยมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าเหมือนผมไม่รู้นะว่าคนที่มานั่งคุยกับเราที่เป็นคนรอเอาของเนี่ยอาจจะเป็นหลานสาวเขาแล้วเขาห่วงหรือเปล่าอันนี้ผมแล้วเขาเหมือนแบบเห็นว่าเราแบบเห็นว่าเราเป็นผู้ชายเข้ามาในบ้านเขาเราไปนั่งคุยกับหลานสาวเขาอะไรเงี้ยในความรู้สึกผมนะผมคิดว่าเอ้ยเป็นไปได้ไหมว่าเขาไม่พอใจเลยเขาก็เลยปัดของให้หล่นในเสียงดังเพื่อเหมือนแบบเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ฟิลเหมือนแบบไล่เราอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยว่าผมก็มีคนในบ้านเพราะผมเห็นสิ่งที่อยู่นั่นคือลงศพแล้วมีลูกคุณยายรวมถึงของที่ตกคือเป็นของที่ไหว้คือยังเป็นพวกข้าวเป็นอะไรข้าวแบบที่แบบเหมือนเพิ่งไหว้ไปครับผมอะตอนนี้คืออยากรู้ว่าแล้วน้องเขาอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวกับลงศพคุณยายเนี่ยนะยังไม่จบแค่นี้ครับพี่เวท่านหันไปทางขวาม ีร่างของไอ้น้องผู้หญิงที่อยู่ข้างล่างนอนอยู่บนตังเลยพี่ฮะนอนอยู่บนอะไรนะพี่นอนอยู่บนตังครับตังที่เขาเอาไว้วางศพคนตายอ่ะเป็นไอ้น้องคนที่คุยกับเราตั้งแต่อยู่ข้างล่างยันขึ้นข้างบนนะคุณวีอุ้ยใช่หรอใช่ครับอุ้ยขนหัวลุกเลยอ่ะจริงพี่น้ำตาผมไหลแล้วคือผมเห็นอย่างนั้นอ่ะพอผมเห็นปุ๊บผมวิ่งออกมาคือพูดง่ายผมวิ่งชนประตูออกมาเออแล้วผมก็วิ่งลงมาข้างล่างแล้วผมแบบนั่งแบบหายใจแรงมากนั่งหายใจแรงมากแล้วผมก็ตะโกนเรียกน้องไอ้ออกไปจากห้องน้ำเรื่องยังทำอะไรวะออกมาดูกูก่อนดิไอ้ผลปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบจากห้องน้ำครับ
เดี๋ยวสำคัญคือมันเข้าไปนานมากแล้วใช่มันเข้าไปนานมากอืมแล้วสักพักผมได้ยินเสียงรถตัวเองมาจอดหน้าบ้านพี่ไอ้มันไปขับรถมาอ๋อแล้วมันทิ้งเราไว้อยู่นั่นน่ะนะใช่ครับโอ้โหไอ้โอ้โหอ่ะผมแล้วผมก็เลยยังไอ้มึงออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วผมเห็นพี่ขึ้นไปปุ๊บผมก็วิ่งออกไปเลยครับแสดงว่ามันต้องไปเจออะไรมาในห้องน้ำผมก็เลยบอกว่ามึงลองกดเบอร์ลูกค้าทีดิใช่หลังนี้บ้างวะเขาบอกท้ายซอยอ่ะกูไม่แน่ใจแล้ววะเดี๋ยวพี่ไม่ต้องโทรผมเอาของอ่ะส่งให้ลูกค้าบ้านหลังนั้นไปละแต่บ้านหลังเนี้ยไม่ใช่อ๋อส่งผิดบ้านใช่ครับซึ่งว่าบ้านหลังนั้นไม่ใช่หลังสุดท้ายแต่มีอีกหลังหนึ่งที่มีซอยแคบๆที่ต้องเดินเข้าไปอีกซึ่งผมไม่เห็นซึ่งเป็นบ้านสวนท้ายหมู่บ้านบ้านนั้นไม่ใช่แล้วไอ้มันบอกว่าพี่ตอนผมเข้าห้องน้ำพี่รู้อะไรไหมผมได้ยินเสียงว่าพี่คุยกับน้องเขาจริงๆนะมีแล้วเขาได้ยินเสียงผู้หญิงได้ไหมก็ได้ยินครับแต่เขาบอกเขาแง้มประตูออกมาดูประตูห้องน้ำออกมาดูเขาเห็นว่าน้องผู้หญิงคนนี้ไม่มีศีรษะเขาเลยไม่กล้าออกมาเห็นทั้งเห็นรู้ทั้งรู้ไม่มีมาเตือนเลยเนาะเขาบอกว่าช่วงที่ผมเห็นนะครับพี่ผมมาตะโกนเรียกพี่แล้วนะแต่พี่ไม่ได้ยินผมตะโกนสุดเสียงพี่ไม่ได้ยินผมเลยผมบอกพี่หนีไปผีหลอกพี่แล้วพี่ผมก็บอกมึงแน่ใจนะไอ้ว่ามึงไม่ได้โกหกผมไม่ได้โกหกพี่พูดจริงแล้วที่เป็นสำคัญกว่านั้นนะตอนที่ผมเปิดประตูออกมาคุณยายเขาแบมือขอตังค์ผมอ่ะมีคุณยายมาแบมือขอตังค์ด้วยตอนออกมาจากห้องน้ำแล้วผมเลยบอกว่าแล้วเขาพูดอะไรกับมึงบอกขอค่าบริการ5 บาทขอค่าบริการห้องน้ำขอค่าเข้าห้องน้ำ5 บาทใช่โอ้โหแล้วผมก็เลยบอกว่าคุณยายที่มึงเห็นเนี่ยใช่ใส่เสื้อคอกระเช้าสีขาวผมขาวๆหน่อยๆไหมก็คนนั้นแหละพี่แต่เขามีแขนข้างเดียวนะพี่มีนึกภาพออกนะครับคือเขามีแขนแค่ข้างเดียวผมจำไม่ได้ว่าซ้ายหรือขวาที่หายไปคือเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วคุณยายที่อยู่ในโรงนั้นก็มีแขนข้างเดียวไหมหรือเปล่าหรือเราเห็นโหเวลานั้นผมคงไม่นั่งไปเปิดโรงดูหรอกครับจริงใช่หมายถึงว่าอาจจะเห็นในรูปไงเห็นในรูปว่าแบบมีแขนข้างเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเขาอาจจะแบบเคยต้องตัดแขนข้างนึงอะไรเงี้ยในรูปก็อาจจะเห็นคือผมก็ตอนนี้ก็มีเหมือนว่าคนจำนวนหนึ่งครับเข้ามาผมจำไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเป็นลูกบ้านนี่แหละมี2 คนนะครับที่เดินเข้ามาหาผมโดยตรงเลยนะครับคือมีคนที่อายุหน่อยๆเป็นผู้ชายเขาแบกลูกซองมาเลยผมก็คิดว่าเขาจะไปยิงผมหรือเปล่าคิดว่าผมมาขโมยของเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่ามีอะไรกันถามคือเขาพูดภาษาอีสานนะครับมีอะไรกันถามตัวหลุดเข้ามาในนี้ได้ยังไงนี่คือมันเป็นที่เขาเอาไว้คนตายเราเอาไปส่งวัดที่เก็บศพครับผมเคยได้ยินสถานที่แบบนี้ตามต่างจังหวัดบางหมู่บ้านมันมีเวลาคนในหมู่บ้านเขาเสียแล้วรอจะเอาไปวัดเนี่ยคือเขาจะมาพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนถูกต้องครับที่นี่มันเป็นโกดังเก็บศพเราเข้าใจว่าเรามาส่งของที่นี่แต่จริงๆผมคิดว่ามันเป็นบ้านคน
พราะมันมืดด้วยใช่มืดจริงคือเวลานั้นน่ะคือเวลานั้นน่ะผมจำได้คร่าวๆว่าตอนที่ผมเข้าอำเภอที่3ที่ไปเจอเหตุการณ์เนี้ยกับ4ทุ่มนั่นแหละพี่มันก็มืดเลยอ่ะคือบ้านนอกอ่ะครับ3ทุ่มนี่ก็มืดมากแล้วใช่คือตอนนั้นผมอายุ20แล้วผมเจอเหตุการณ์อย่างนั้นอ่ะแล้วผมบอกว่าผมอ่ะนึกว่าบ้านคือว่าตรงเนี้ยเป็นบ้านคนแล้วเป็นมีลูกค้าเขามาร์คจุดไว้ตรงนี้ว่าคือเขาจะรอรับผมตรงนี้คือเขาบอกโลเคชั่นบอกเลยตรงทุกอย่างคือจะมีบ้าน2ชั้นข้างล่างคือจุดเด่นจะเป็นแค่ผมก็คิดว่าเป็นหลังนี้แล้วคือเจ้าของออเดอร์ครับเจ้าของคนที่สั่งของผมอ่ะเขาเดินออกมาจากข้างหลังเขาชี้ว่านู่นครับบ้านผมอยู่ทางนู้นอันเนี้ยมันที่เอาไว้คนตายมันคือโกดังเก็บศพที่รอญาติเขามารับแล้วผมก็เลยถามว่าผมเลยพูดเล่าให้เขาผมว่าผมมันนั่งคุยกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งคุยนานมากครับเกือบ20นาทีอ๋อไอเด็กคนนั้นน่ะมันเพิ่งถูกปาดคอตายไปเมื่อ2วันที่แล้วโอ้โหลิงก์ไก่รอลงเห็นเลยใช่รอลงจากในเมืองมาอยู่คุณไม่สังเกตแล้วเขาเลยถามว่าผมมันได้ขึ้นไปหรือเปล่าบอกขึ้นครับแล้วน้องเขาไม่ยอมขึ้นตามบอกแล้วมันจะขึ้นไปดูศพตัวเองทำไมอะคุณผู้ใหญ่บ้านเขาบอกผมเนี้ยผมเลยบอกว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นครับแล้วคุณตอนที่คุณขึ้นไปคุณไม่ตกใจหรือว่าเห็นมีศพเด็กแล้วก็มีคนแก่ผมตกใจแต่ผมไม่คิดว่าน้องเขาจะคอขาดผมไม่เห็นรอยต่อของการขาดเลยผมคิดว่าเหมือนคนนอนหลับอ่ะผมพูดกับผู้ใหญ่บ้านไปแบบนี้ครับเขาบอกว่าแล้วเองอ่ะเปิดประตูเข้ามาได้ยังไงอันนี้พี่วีจะงงนะประตูล็อกไว้อยู่แล้วครับล่ามโซ่ไว้อย่างดีเลยครับเอาวิแต่ผมเดินเข้าไปเฉยๆเลยกับไอ้เจ้าไอ้เราไม่ได้เป็นคนเปิดประตูด้วยซ้ำเราเดินเข้าไปได้เฉยๆเลยใช่เพราะตอนที่ว่าทางผู้ใหญ่บ้านเข้ามากุญแจคนที่มีจะเป็นสับเปลือกับผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นที่มีกุญแจเปิดเข้าที่นี่ได้แสดงว่าเขานั่นแหละครับลงมาเปิดบ้านต้อนรับเลยครับอย่างเงี้ยใช่นั่นคือเป็นเหตุการณ์ในครั้งตอนช่วงอายุ20ที่กลับมาทำงานช่วยงานที่บ้านแล้วเจอดีเป็นครั้งแรกเลยอันนี้คือเหตุการณ์เจอดีครั้งแรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับเจอดีครั้งแรกหลังจากกลับมาจากที่ว่าเราเคยทำงานประจำอยู่ในกรุงเทพครับคือเรามาช่วยงานปุ๊บเราเจอแล้วช่วงจังหวะที่คนมันขาดพอดีแล้วพี่รู้ไหมว่ามันตรงกับวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ครับศุกร์13เนี่ยแหละพี่โอ้ก็ตรงกับวันนี้พอดีด้วยเลยป่ะใช่ครับฉันเลยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าในเหตุการณ์ที่ฉันเจอเนี่ยครับทีนี้มันมีคำถามหนึ่งที่ผมจะถามคุณชันเหมือนกันว่าตอนจังหวะที่เรานั่งคุยกับน้องแล้วก็ทำเรื่องจ่ายเงินเนี่ยครับเราได้รับเงินไหมหรือว่าน้องเขาบอกเราว่ายังไงยังไม่ทันจ่ายครับยังไม่ได้ทางจ่ายเพราะว่าใบบินใบเอ็ดอะไรอยู่กับเจ้าไอ้หมดเลยแล้วก็มีไอ้เสียงข้างบนให้เราได้ยินซะก่อนใช่โอ้โหอันนี้เรียกว่าไม่ได้เรียกว่าแบบไม่ได้ตั้งใจเข้าไปเจอนะครับเขาตั้งใจออกมาต้อนรับเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยใช่คือผมเลยพูดในทางอย่างนี้คือเราไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยโอเคว่าที่ผ่านมาเคยเจอแบบไม่ได้เจอแบบต้องมานั่งคุยต้องขึ้นไปเจอลงเจอร่างคนอะไรอย่างเงี้ยครับครับแต่พอเราเจอเหตุการณ์เนี้ยแล้วภาพวันนั้นอ่ะมันติดตามาตลอดนะบางทีผมเก็บมาฝันถึงคุณยายแล้วแบมือขอตังค์ผม5บาทอย่างเงี้ยยังมีโอกาสได้ฝันถึงคุณยายด้วยเหรอฮะมีอยู่ในช่วงที่ว่าคันต้องไปส่งของที่หมู่บ้านนั้นน่ะบ่อยๆอำเภอนั้นบ่อยมากก็เป็นหลังต่อๆกันเลยแล้วทุกครั้งที่ฉันไปอ่ะคราวนี้ฉันไม่ได้ไปมือเปล่านะครับครับฉันมีของไปด้วยหมายถึงยังไงครับคือเป็นของไหว้ครับอ๋อซื้อของไปฝากคุณยายกับน้องใช่ซื้อของไปฝากยายกับน้องอืมผมก็เอาไปวางไว้หน้าบ้านนะครับครับ
แล้วพี่มีคิดว่าในช่วงที่เราวางแล้วเราก็จุดธูปบอกเขาว่าคุณยายวันนี้ผมซื้อของมาฝากน้องพี่ซื้อของมาฝากนะช่วงที่เราปักธูปอ่ะแล้วเราก็เดินค่อยๆถอยหลังเดินออกมาแต่ผมไม่ได้หันหลังให้บ้านนะผมก็มองอยู่เจอไมหมีครัเบสียงข้างบนมีเสียงข้างบนเหมือนเดิมวันแรกที่ผมเจอมีเสียงของลมแบบวันนั้นใช่แต่รอบนี้เราอยู่หน้าบ้านใช่ผมไม่ได้เข้าไปในบ้านผมอยู่รั้วนอกบ้านเลยผแล้มวกค็ิดวม่าีเขาเสียงเสียงลอยมาคุณนี้ว่าไงครับขอบคุณนะครับพี่แค่ของหล่นก็รู้แล้วว่ารับรู้แล้วไม่ต้องขอบคุณขนาดนี้แล้ววันนั้นบังเอิญผมไปคนเดียวผมไม่ส่งคนเดียวไอ้ไม่ไปขนหัวผมดิ้นเลยผมบอกว่าผมก็เลยพูดด้วยคำว่าผมแบบผมเป็นคนตลกนะผมบอกครับน้องไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่มาเยี่ยมใหม่นะครับผมพูดเลยผมก็ขับรถออกเลยยังจะไปอีกเหรอครับเพราะว่าตรงนั้นนะคือมันเป็นจุดที่ว่าผมทำกำไรแล้วมากเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นทั้งร้านค้าเป็นทั้งอะไรอ่ะคือของมันอาทิตย์หนึ่งผมต้องไปอย่างต่ำ3 วันอ่ะคือผมหอบกับผมหอบเงินผมหอบกับอะไรกลับบ้านทุกวันแล้วทุกวันอ่ะที่เวลาผมจะเข้าไปอ่ะบางวันเนี่ยส่วนมากที่ผมเอาไปแล้วแบบจะมีเขาเรียกว่าอะไรพี่จะมีการเสียงของหล่นจะมีเสียงตอบรับอย่างเงี้ยอยู่ในช่วงระยะหนึ่งเกือบเดือนนะส่วนมากถ้าฉันเอาไปแล้วมีเอฟเฟกต์ประมาณเนี้ยคือน้ำเต้าหู้กับปลาต้องโผล่เพราะฉันไม่เคยไปกลางคืนแล้วนอกจากนั้นคือฉันจะไปช่วงเช้าก่อนเลยอำเภอนี้จากส่งผิดกลายเป็นขาประจำมาเลยนะครับใช่ครับคือพูดง่ายๆว่าเหมือนเขาก็มาให้เกี่ยวอะไรโชคลาภเราด้วยทำให้เราขายของได้ขายของดีมีออเไดด้อร์ครับก็ถือว่าดีครับอย่างนคี้ือมีอยู่มีช่วงหนึ่งครับช่วงที่ว่าก่อนที่ว่าฉันจะกลับมาทํางานประจําของตัวเองคือออฟฟิศตัวเองคือเรามีงานเกี่ยวกับเรื่องเบื้องหลังเราทําแต่ตอนนู่นนี่นั่นของเราอ่ะครับคือเราจะกลับมาทําของเราแล้ววันนั้นมันตรงกับวันโกนแล้วคือวันนั้นอ่ะออเดอร์ในซอยนั้นนะครับเกือบ20 ออเดอร์ครับคุณวีครับคือผมก็เลยบรรทุกไปคันเดียวเลยคือผมรับอำเภอนี้อำเภอเดียวไปคนเดียวเลยแล้วคราวนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากบ้านนั้นแล้วครับหมายถึงว่ามีเคสเพิ่มอย่างนี้นะซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านครับต่อเลยก็ได้นะผมว่าถ้าอย่างนั้นน่ะคือเรื่องมันน่าจะต่อเนื่องกันได้เพราะว่าวันนั้นที่ว่าไปนะครับในช่วงนั้นคือจะแบบโพเพแล้วครับอยู่ในช่วงประมาณ6 โมงเกือบจะทุ่มแล้วคือฟ้ามันเริ่มมืดแล้วในช่วงนั้นนะครับเดี๋ยวก่อนคุณชันผมถามอย่างนี้ว่าเรื่องเนี้ยที่ต่อเนื่องมาจากเรื่องเมื่อตะเกียระยะห่างกันน่าจะประมาณนานแค่ไหนฮะเดือนเดียวครับช่วงระยะเวลาห่างกันแค่เดือนเดียวใช่เดือนเดียวเหตุการณ์มันยังไงต่อครับคือวันนั้นคือเราก็เริ่มส่งออเดอร์ตั้งแต่ปากซอยครับปากก็คือค่อยๆลงค่อยๆลงอ่ะจนมาถึงทางบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับก่อนจะถึงบ้านของคุณยายอ่ะที่โกดังนะครับครับคือเรามาพอผมมาถึงตรงบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วพอดีคือผู้ใหญ่บ้านเขาเดินออกมาจากบ้านพอดีแล้วผมไม่รู้ว่าในออเดอร์มีของแกอยู่ด้วยแกเลยบอกเออหามจอดเอาให้ผมก่อนจอดนะให้ผมก่อนเดี๋ยวผมนี่ไปธุระคือแกก็สไตล์เดิมครับแบกปืนตลอดครับผมก็โอเคผมก็จอดเขาบอกเขาก็ให้เขาก็ส่งรูปให้ผมดูนะว่าออเดอร์เขาคืออันนี้อันนี้อันนี้ผมก็ยกออเดอร์ที่เขาต้องการส่งลงให้งั้นเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านอะวางตังค์ไว้ผมเลยนะผมไปส่งข้างในแต่ผมออกมาเก็บตังค์หรือฝากกับใครไว้ก็ได้ครับถ้าผู้ใหญ่รีบแบบผมก็พูดอย่างนี้คือมันต้องใช้เวลาคิดเงินนี่ครับคือเราไม่ได้คิดมาพอเขารับของเสร็จแกก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปอันนี้ผมก็ไปส่งของของผมต่อผมก็ไล่ส่งพอถึงบ้านผู้ใหญ่เหมือนเดิมผมก็เอาน้ำเต้าหู้เอาอะไรไปวางไว้เหมือนเดิมครับแล้วผมก็ขับกลับออกมาแล้วข่าวเนี้ยสิ่งที่ชันเห็นนะครับชันมองจากกระจกหลังนะครับพี่เวก
็นผู้ใหญ่บ้านวิ่งไล่รถผมมาเฮ้ยผู้ใหญ่บ้านเอาของไปแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปซึ่งว่าเขาอ่ะไปทางปากซอยเขาไม่ได้ไปท้ายซอยครับแต่ตอนที่ฉันขับออกมาจากท้ายซอยผู้ใหญ่บ้านอ่ะวิ่งตีนเปล่าเนี่ยไล่ตามรถผมมาแล้วกวักมือเรียกผมอ่ะแล้วเขาพูดอะไรไหมไม่พูดครับแล้วพอฉันเห็นอ่ะฉันเหยียบเบรกเลยนะเหยียบเบรกอย่างแรงเลยครับนี่แล้วก็มีเหมือนเสียงอ่ะเหมือนเสียงอะไรแบบพุ่งชนกับรถผมอ่ะครับปุ้งบอกปุ้งปุ๊บผมเปิดรถได้ตามสัญชาตญาณครับผมก็ปืนในเก๊ผมออกมาผมนึกกลัวจะเป็นโจรผมเอาปืนในเก๊ออกมาแล้วผมก็เดินรอบรถไม่มีใครพี่วีเอ้าไม่มีใครทีนี้สำคัญว่าแล้วคุณชันได้ตามหาข้อมูลต่อไหมว่าสุดท้ายแล้วผู้ใหญ่บ้านนี่คือเขาเสียชีวิตไปแล้วยังหรือว่าไม่ใช่จำได้ใช่ไหมว่าช่วงผู้ใหญ่บ้านชันยังไม่ได้เก็บตังค์มาใช่ครับใช่มันไปจอดที่บ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วตะโกนเรียกแกว่าผมมาเก็บตังค์ครับผมจะกลับบ้านแล้วผมเปิดประตูรถมาทุกคนในบ้านใส่เสื้อดำหมดเลยครับคุณวีแกเพิ่งเสียเหรอแกเสียก่อนหน้าที่ผมจะไปส่งของเพิ่งเสียเลยเหรอใช่ครับโดนรถชนอยู่หน้าบ้านเลยครับคุณวีหมายความว่าแกเพิ่งจะโดนรถชนตายก่อนที่คุณชันเนี่ยจะขับรถมาถึงหน้าบ้านแกใช่ครับแกโดนรถชนตายเมื่อช่วงกลางวันแต่ฉันไปช่วงเย็นคนในบ้านก็เลยเพิ่งจะใส่ชุดดำเอาแกไปไว้ที่วัดใช่ครับแล้วผมเลยบอกคนในบ้านเลยคือผมจำได้ว่าผมคุยกับลูกชายเขาบอกพี่ครับตอนที่ว่าผมมาผู้ใหญ่บ้านเขากวักมือเรียกผมให้เอาของลงให้หน่อยผมไม่รู้ว่าที่เนี่ยมีงานบอกแสดงว่าพี่เห็นพ่อผมใช่ไหมบอกครับผมพูดครับคำเดียวเลยเออตกก็คือผู้ใหญ่บ้านอ่ะเขามารับของจากผมผมเนี่ยของผมตั้งอยู่แล้วผมบอกให้แกวางตังไว้หรือฝากไว้กับใครก็ได้แล้ววันนั้นผมไม่ได้เก็บตังมาผมตรงนั้นผมช่วยทำบุญแล้วกันครับครับก็คือแล้วผมเลยรู้สาเหตุว่าที่แกวิ่งตามเพราะแกอยู่บ้านหลังนั้นกับคุณยายแน่ๆเลยพี่ที่แกวิ่งตามทำไมนะฮะแกอยู่บ้านเดียวกับคุณยายนะตอนนั้นแน่ๆเลยตบอาจจะอยู่โกดังในตอนนั้นอ๋อล่างเพื่อรอลงเป็นไปได้อยู่นะเออผมว่าเป็นไปได้อยู่นะเพราะว่าระยะเวลามันเพิ่งจะเมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมาเองใช่ครับผมก็เล่าให้ในบ้านคนในบ้านเขาฟังเขาบอกว่าใช่เพราะว่าตอนที่ว่าผู้ใหญ่บ้านเขาโดนรถชนนะครับเป็นรถคันสีเดียวกับผมของผมแล้วก็เหมือนว่ามีตู้คอนเทนเนอร์อยู่ด้วยเหมือนว่ากระบะตู้ทึบอย่างเงี้ยเหรอใช่เป็นกระบะตู้ทึบอะครับแล้วมันเหมือนรถคันนี้ที่ว่าชนแกคือแบบบอกว่าคือในทางลูกเขาพูดว่าก่อนช่วงที่แกจะหมดลมหายใจอะครับแกไปเสียที่โรงพยาบาลนะแกบอกว่าไอ้รถคันนั้นมันชนกูจะไปเอาชีวิตมันอะไรประมาณนี้แล้วผมจะบอกว่าปัจจุบันนี้หมู่บ้านนี้ล้างแล้วนะครับด้วยเหตุผลว่าเป็นเชื้อติดเชื้ออะไรสักอย่างเกี่ยวกับพวกกินของดิบพวกใบไม้ตับอะไรเงี้ยครับติดเชื้อกันทั้งหมู่บ้านแล้วก็เหมือนกับเสียชีวิตกันเสียชีวิตกันหมดเลยเหรอครับใช่ครับคือหมู่บ้านตรงนี้คือปัจจุบันนี้เป็นเขาทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมครับคือโรงคือโกดังเก็บศพตรงนั้นก็ไม่มีแล้วนะตอนนี้ก็คือกลายเป็นหมู่บ้านล้างไปเรียบร้อยแล้วในบางครั้งงานที่ทำก็อาจจะนำพาให้เราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากจะหาคำอธิบายได้ยังมีอีกมากมายหลายครั้งเลยครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากสายอาชีพต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อาชีพที่คุณทำอาจจะมีโอกาสนำพาคุณไปพบเจอเรื่องราวเหล่านี้ได้เช่นกันก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story